เกม2020ต่อไปปิดท้ายกันที่การแถลงความพร้อมการจัดงานอาเซียนไบค์พาวเวอร์เลดบายยูโรไบค์งานนิทรรศการและการเจรจาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมจักรยานระดับนานาชาติซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นงานมหากรรมแต่สินค้าและเจรจาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมจักรยานที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของอาเซียนโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่3-5ตุลาคมที่ฮอ5และ6 Impact เมืองทองธานีคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนมียอดเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า500ล้านบาท